สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตคู่ของพี่อ้ํานะคะเราคบกันมานานมากแล้วว่าน่าจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราคบกันมาให้กับเพื่อนๆที่ติดตามเราอยู่ได้รู้แล้วนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกนอยอยู่ว่าเฮ้ยกระเทยอ่ะมันหาคู่แท้ไม่ได้หรอกกระเทยมันจะมีผัวที่รักจริงหรออะไรเงี้ยนะคะหลายๆคนก็จะเจอปัญหานี้อยู่อะไรเงี้ยที่แบบอยู่ในหัวซึ่งสมัยก่อนเราก็เป็นเนาะเราก็จะมีอยู่ในหัวว่าผู้ชายอะไรเงี้ยมันจะรักกันได้จริงหรอมันน่าจะมาหลอกเราหรือเปล่ามันจะแบบรักเราจริงหรือเปล่ามันจะแบบอยู่ในหัวตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นอะทําให้เราคบกับแฟนแล้วเราไม่มีความสุขเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปเมื่อไหร่เหมือนรอวันที่เขาจะเลิกกับเราอะแกนึกออกใช่ปะซึ่งพอผ่านมาเรื่อยๆเราก็เริ่มชินแล้วตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับชีวิตมากเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจะได้ลบทัศนคติที่ว่าผู้ชายรักกระเทยไม่มีจริงแบบเนื้อคู่ของกระเทยอะไรเงี้ยคู่ชีวิตเนี่ยจะไม่มีจริงอะไรเงี้ยให้ลบออกไปและสักวันเราอาจจะได้เจอรักแท้แบบพี่อ้ําก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่คําถามแรกเลยนะคะที่หลายๆคนถามเข้ามานะคะเจอกันที่ไหนคําถามนี้เป็นคําถามที่มีคนถามบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็แล้วแต่ที่คบกันน่ะจะต้องมีคนมาถามว่าเราไปเจอกันที่ไหนใช่ป่ะซึ่งของพี่อ้ําเนี่ยจะแตกต่างกับหลายๆคนเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะสาบานได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมานะคะเราเล่าให้เพื่อนฟังตลอดเราไม่เคยปิดบังเนาะแล้วก็คบกับแฟนมา20ปีเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงเลยเพราะสมัยก่อนพี่อ้ําเรียนโรงเรียนสหัสใช่ป่ะก็จะเรียนแบบเต็มวันแฟนเรียนโรงเรียนเทคนิคอะไรเงี้ยแฟนก็จะเลิกเรียนแบบว่าตอนบ่ายนะคะแฟนก็จะมารอรับกลับบ้านทุกวันเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนเดียวกันก็จะเห็นนะคะว่าเรานั้นมีแฟนคนนี้มายาวนาน20ปีแล้วจริงๆนะจ๊ะโอเคเข้ามาที่คําถามเลยเนาะว่าเจอกันที่ไหนพี่อ้ําเจอกับแฟนที่วงไพ่วงไฮโลในงานศพนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยแกไม่อยากจะแบบว่าเล่าเลยคือเนื้อคู่อ่ะมันจะเจอที่ไหนมันก็เจอนึกออกปะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่สวยหรูซึ่งบางคนอาจจะเจอกันแบบว่ารูฟท็อปเจอในผับในบาร์เจอในแอปอะไรเงี้ยแต่เราเจอในงานศพนะคะแล้วเราก็เล่นไพ่อยู่แฟนเล่นไฮโลอยู่ตอนนั้นก็คือวันแรกแยกวงเล่นพี่อ้ําเล่นไพ่แฟนเล่นไฮโลก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันใดๆทั้งสิ้นวันที่2พี่อ้ําเล่นไพ่พี่อ้ําก็ได้อ่ะวันแรกก็ได้วันที่2ก็ได้ก็เลยแบบเฮ้ยเบื่อแล้วไม่อยากเล่นไพ่แล้วคือแบบมือมันขึ้นอ่ะได้ก็เลยไปเล่นไฮโลปุ๊บแรกๆก็เล่นมั่วๆไปแต่ก็ได้ตลอดเลยนะแฟนก็เลยแบบว่าเหมือนเราดวงดีอ่ะมาบอกเราว่าให้เราอ่ะเล่นแบบนี้เราไม่เชื่อมันก็มายักเงินเราอ่ะเหมือนเอาเงินเราไปแทงแล้วเราก็ไม่ให้แทงแต่ซึ่งมันทําได้นึกออกป่ะแต่เราอ่ะไม่ยอมเราแบบไม่หยิบเงินจัดออกไปได้ไงอะไรเงี้ยก็คือวุ่นวายแล้วคนอื่นเขาก็หัวเราะกันประมาณว่าอีนี่เป็นอะไรของมันอะไรเงี้ยก็คืออายแหละตอนนั้นก็คือเล่นไม่เป็นก็ยอมรับเนาะแฟนก็ทําให้สอนเล่นไปไงก็ได้อุ้ยดีใจมากแป๊บหนึ่งหมดจ้าแฟนก็เลยเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ออกไปก็ไปตีกันนะคะแฟนก็ตบหัวโป๊ะถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีเขาก็แบบว่าจับหัวลูบหัวใช่ไหมไอ้นี่ตีโป๊ะอย่างนี้เลยค่ะคือเจ็บมานะยิงโดดทีบเลยค่ะฟาดกันไปฟาดกันมาไม่คิดว่าการที่เราแบบตีกันวันนั้นนะแกแล้วเราก็จะรักกันมาจนถึงวันนี้นะคะอันนี้คือแบบมหัศจรรย์มากนะคะคือเนื้อคู่อ่ะเจอที่ไหนก็เจอเหอะมันถ้ามันเป็นเนื้อคู่มันสามารถเจอแล้วมันก็รักกันได้นะแกนึกออกใช่ปะไม่จำเป็นจะต้องเจอสถานที่สวยหรูเวอร์วังไปเจอกันที่ปารีสไปเจอกันที่หอไอเฟลอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะคะงานศพเราก็เจอได้ถ้าเป็นเนื้อคู่ของเรานะจ๊ะคบกันมากี่ปีแล้วนะคะก็คือ20ปีแล้วพี่อ้ําคบกับแฟนตอนนั้นพี่อ้ําอยู่ปวช1นะคะปวช1อายุเท่าไหร่อ่ะพี่อ้ําเรียนป .1 ตอน7ขวบน่าจะ10เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจําไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่อ้ําอายุ36นะคะก็คือ20ปีแล้วคือนานมากจะเรียกว่าคู่แท้ได้มั้ยอ่ะพี่อ้ําว่าได้นะ20ปีเนี่ยบางคนผู้ชายผู้หญิงอ่ะคบกันยังไม่นานขนาดนี้เลยนะคู่แท้เนี่ยมันไม่จํากัดเพศหรอกว่าจะต้องเป็นแบบเพศชายกระเทยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเพราะว่าหญิงชายอ่ะแต่งงานอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าเนี่ยเลิกกันก็มีถมไปนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อคู่มันไม่ได้เลือกหรอกว่าเราเพศอะไรพรหมลิขิตทําให้เรา2คนมาเจอกันแต่พรหมลิขิตไม่ได้ทําให้เราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะสิ่งที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปนั้นก็คือเราจะต้องปรับตัวเองนะคะปรับความคิดปรับการใช้ชีวิตนะคะคือ2คนที่เติบโตมาคนละครอบครัวเนี่ยการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างไม่ปรับเนี่ยโอกาสที่มันจะไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเยอะมากในสมัยพี่อ้ําอ่ะกระเทยเนี่ยคบกับผู้ชายอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่โอเคอ่ะคือสังคมรอบข้างมองไม่ดีมากๆเลยนะคะแล้วกระเทยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเป็นภาพลบอ่ะและทีวีหลายๆช่องก็ชอบทําให้กระเทยเป็นตัวตลกกระเทยเป็นนู่นเป็นนี่ที่แบบว่าไม่โอเคอ่ะซึ่งมันก็เป็นภาพจําให้คนต่างจังหวัดมองกระเทยไม่ดีนะคะพี่อ้ําเคยโดนแบบว่าแม่แฟนสั่งให้เลิกคบกับแฟนด้วยนะคะตอนนั้นคือร้องไห้เครียดมากถ้าพี่อ้ําแบบว่าคิดสั้นนะคะแล้วก็แบบไปฆ่าตัวตายตอนนั้นอ่ะป่านนี้ก็ไม่มีอัมเบเลซ่าเนาะซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยไปให้ได้มันเหมือนเป็นเกมอ่ะที่มีความท้าทายอ่ะถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยชีวิตเราก็คือโอเคแล้วไม่มีอะไรที่จะทําให้เราล้มได้ละเราก็แบบพยายามสู้เราอยากจะให้โลกอ่ะมองเป
ลี่ยนไปว่ากระเทยอ่ะสามารถมีอนาคตที่ดีได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่อาชีพที่แบบถูกจำกัดอ่ะมาดูกันที่ข้อ3นะคะใครจีบใครก่อนอันนี้บอกไม่ได้เลยว่าใครจีบใครก่อนเพราะว่ามารักกันตอนไหนก็คืออันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีปัญหากันเรื่องที่แบบเล่นไพ่แล้วเสียอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังไงอ่ะไม่ได้จีบกันเลยอ่ะเอาจริงไม่ได้จีบเลยไม่รู้ว่ามาชอบกันตอนไหนด้วยนะคะรู้อีกทีก็คือแบบไปนอนบ้านแฟนแล้วเลวมากก็เลยอ่ะไปนอนบ้านผู้ชายก่อนเลยอ่ะอยากมีลูกไหมสมัยก่อนเลยอ่ะพี่อ้ําเคยอยากมีลูกนะพี่อ้ําคิดว่าลูกเนี่ยจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เราคบกับแฟนได้ยาวนานมากขึ้นคิดว่าลูกอ่ะจะเป็นเหมือนแบบตัวทําให้ชีวิตครอบครัวเราสมบูรณ์แบบขึ้นการมีลูกอ่ะมันจะต้องพร้อมในหลายๆอย่างแกแล้วคือเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่โอเคอ่ะเรารู้สึกว่าเด็กจะต้องมีปมด้อยแน่เลยสมัยเราเด็กๆเรายังเคยโดนล้อเลยว่าเป็นกระเทยบ้างแหละล้อชื่อพ่อชื่อแม่นึกออกปะถ้าเราเอาลูกเราอ่ะไปเรียนอ่ะแล้วโดนแบบเพื่อนล้ออย่างเงี้ยเราก็กลัวลูกมีปมด้อยเราก็สงสารลูกเราก็เลยแบบไม่ต้องมีก็ได้เนาะอยู่กันไป2คนตายายแบบนี้ก็โอเคแล้วมีหลานน่ารักน่ารักก็พอแล้วล่ะจริงๆไม่ได้คิดว่าลูกจะเป็นสิ่งที่แบบทำให้ชีวิตเรา 100% อ่ะตอนนี้เราก็คือเรา100แล้วนะเราว่าเรา100แล้วล่ะเราอยู่กัน2คนก็มีความสุขดีข้อต่อมาแต่งงานหรือยังจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานเลยจริงๆแล้วไม่เคยวาดฝันว่าจะแต่งงานเลยรู้สึกว่าเงินที่เราหามาได้เราต้องไปเลี้ยงคนอื่นทำไมรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองอ่ะเราอันนี้คือความคิดเรานะความคิดแต่ละคนมันก็คือไม่เหมือนกันเนาะเราคิดว่าเงินที่เราหาได้อ่ะเราก็มาใช้ของเราเองดีกว่าจะไปเลี้ยงแขกเลี้ยงเขาเพื่ออะไรก็เลยแค่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งเอารูปเก็บไว้คำถามต่อมาคิดว่ากระเทยกับรักแท้มีจริงไหมสำหรับพี่อ้ํานะคำว่ารักแท้เนี่ยไม่ได้จำกัดเพศเลยนะคะว่าจะเกิดขึ้นกับใครนะคะผู้ชายผู้หญิงที่ต้องเป็นโสดตลอดชีวิตก็มีนะคะกระเทยจะเป็นโสดตลอดชีวิตก็มีโอกาสเป็นไปได้คำว่ารักแท้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเจอคนที่มันมีเคมีตรงกันนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยาวนานยันบั้นปลายชีวิตนะคะอันนั้นคือหลักแท้สำหรับพี่อ้ําเนาะทุกคนมีโอกาสเจอหลักแท้แต่ว่าเราจะสามารถประคับประคองให้มันเป็นหลักแท้ที่อยู่ยันบั้นปลายชีวิตได้หรือไม่แต่สำหรับพี่อ้ํานั้นหลักแท้มีอยู่จริงจ้าข้อต่อมาเคยทะเลาะกันแบบแรงๆไหมอันนี้ตอบเลยว่าเคยนะคะไม่มีคู่ไหนที่แบบว่าคบกันแล้วไม่เคยทะเลาะกันพี่อ้ําว่ายิ่งถ้าคู่ไหนคบกันไม่เคยทะเลาะกันเลยเนี่ยพอทะเลาะกันเนี่ยมันจะรับไม่ได้นะแต่พี่อ้ําเนี่ยกับแฟนเนี่ยสมัยก่อนอะคือทะเลาะกันบ่อยมากยิ่งประมาณแบบปีที่4ปี5เนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบกดดันกับชีวิตมากนิดๆหน่อยๆก็คือโกรธกันนะคะแรกๆแบบตดก็ยังตลกพอหลังๆเริ่มไม่ตลกแล้วไม่โอเคละคือชีวิตน่ะมันจะมีช่วงแบบเหมือนเป็นเคอป้าแกนึกออกมาช่วงที่แบบรักกันมากนะคะเราก็แบบโอ๊ยไม่รักกันแล้วอยากจะเลิกแล้วก็รักกันมากเราก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเคยแบบทะเลาะกันไล่แฟนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เคยนะเพราะว่าตอนนั้นเราแบบความคิดเด็กๆอ่ะแต่ในใจอ่ะเราไม่ได้อยากให้เขาไปไหนเว้ยแกแต่ว่าปากเราก็แบบไล่ไปเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะพี่อ้ําบอกตรงๆว่าพี่อ้ําอ่ะเครียดมากเครียดในหลายๆด้านเลยนะครับไหนจะบ้านตัวเองไหนจะคนรอบข้างคือคนรอบข้างอ่ะเป็นปัญหากับครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้แคร์คนรอบข้างมากแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยมากดดันครอบครัวเราทำให้เราเนี่ยมีปัญหาและที่บ้านแฟนสมัยก่อนอ่ะก็คือเขาอ่ะก็โอเคกับเราอ่ะแต่อยู่ๆอ่ะไม่รู้ว่าใครมาพูดอะไรอยู่ๆแม่ก็แบบเปลี่ยนไปแบบว่ากระเทยกับลูกเขาเนี่ยจะรักกันไม่ได้มันไม่ดีมันไม่โอเคเนี่ยก็มาบังคับให้เลิกกันเลยตอนนั้นก็คือเสียใจแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่าแฟนอ่ะเป็นคนที่แบบเคยดีกับแม่เขามากแล้วอยู่ๆก็คือเขามาเลือกเรามาอยู่กับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันเหมือนแบบกดดันหลายด้านอ่ะตอนนั้นคือเครียดไปหมดเลยก็เลยแบบทะเลาะกันบ่อยนะคะแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยนะอาจจะมีงุนงิดอะไรเงี้ยใส่กันแป๊บๆๆก็คือหายเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะทะเลาะกันไปเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเวลาทะเลาะกันก็มีแต่คนที่เจ็บปวดอ่ะไม่มีครั้งไหนที่ทะเลาะกันแล้วมีคนหนึ่งชนะแล้วก็ดีใจมีความสุขฟินเลยมันไม่เคยแกนึกออกมาไม่ว่าทะเลาะกันครั้งไหนทุกคนก็ต้องเจ็บปวดก็ต้องเสียใจจะทะเลาะกันไปเพื่ออะไรอ่ะยิ่งทะเลาะก็ยิ่งมีแต่ความแบบอารมณ์ไม่ดีเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะตายไหมมะรืนเราจะตายไหมเราจะตายวันไหนเราก็ไม่รู้เราก็เลยจะเป็นจะต้องทำแต่ละวินาทีที่เราอยู่ด้วยกันให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดอะไรที่ทำให้เรามีความทุกข์ในหัวเนี่ยก็คือพยายามแบบว่าเอามันออกไปเอามันออกไปไม่ให้มันอยู่ในหัวเราเพราะว่าถ้าเรามีความทุกข์มากๆเนี่ยบางทีมันจะเป็นสิ่งที่ไปบั่นทอนทำให้ชีวิตคู่เราอะอายุสั้นลงอะถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันก็ไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันนึกออกปะอะไรที่มันแบบปล่อยผ่านได้ก็คือปล่อยไปเลยโอเคเนาะข้อต่อมานะคะตอนนั้นคบกับแฟนมีอุปสรรคอะไรไหมก็อย่างว่าแหละเนาะอุปสรรคก็มันเยอะแหละสมัยก่อนอะอุปสรรคเยอะมากไปไหนมาไหนก็คือมีแต่อุปสรรคข้างเบื้องข้างบ้านดินท่าไปเดินห้างคนก็มองคนเหยียดยามนะคะเมื่อก่อนแต่โดนบูลลี่เยอะมากแบบสายตามองแบบไม่โอเคอะไม่ดีเลยแล้วก็พี่อ้ําอะโชคดีอย่างหนึ่งที่
แฟนเพื่อนอ่ะไม่ใช่แฟนเพื่อนเพื่อนแฟนเขาไม่เคยแบบว่ามายุ่งกับเราเลยแบบเฮ้ยมึงมีเมียกระเทยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เคยแบบเจออะไรแบบนี้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเวลาแฟนไปที่โรงเรียนหรือว่าไปอะไรเงี้ยจะโดนล้อหรือเปล่าแต่สําหรับเราตอนที่เราอยู่นะเราไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็จบคําถามเพียงแค่นี้ก่อนถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้นะคะถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปแล้วให้ฟังอีกนะคะก่อนจะจากกันไปเราก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ที่มีลูกมีหลานเป็นกระเทยหรือว่ามีลูกเป็นผู้ชายที่ไปคบกับกระเทยอะไรเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจอย่าไปอะไรกับเขามากเลยให้เขาเลือกทางเดินด้วยตัวเองนะคะพี่อ้ําไม่อยากให้แบบว่าเด็กทุกคนต้องมาเจอประสบการณ์อย่างพี่อ้ําที่พี่อ้ําผ่านมาคือมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากแล้วเราก็กดดันแล้วก็เครียดมากนะคะพี่อ้ําคิดว่าพี่อ้ําผ่านมาได้เนี่ยพี่อ้ําโคตรเก่งเลยถ้าเกิดสมัยก่อนพี่อ้ําจิตไม่แข็งพี่อ้ําอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะคะพี่อ้ําอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจให้ลูกให้แบบคนที่เราแบบรักอะคนใกล้ตัวเราอะให้เขามีความสุขถ้าเราเปิดใจเนี่ยเขามีความสุขเราก็มีความสุขแก่นึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โอเคอ่ะแล้วเราแบบไปเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาไม่มีความสุขตัวเองก็ไม่มีความสุขเราก็จะไม่มีใครมีความสุขเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใจยอมรับนะคะให้โอกาสเขาให้โอกาสคบกันอะไรเงี้ยของเขาเนี่ยให้เขาเลือกทางเดินชีวิตเองเนี่ยชีวิตเขามีความสุขชีวิตเรามีความสุขทุกคนมีความสุขมันก็จะมีความสุขทวีขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า